อวาท่าวันวันอวาท่าวันทูรถยนต์หรูแบรนด์พรีเมียมค่ายสังอันจ่อเข้าไทย204นี้เที่ยวทั่วไทยบายเล็กสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถอวาท่าวันวันแล้วก็อวาท่าวันทูนะครับที่เรียกได้ว่าจะนำมาเข้าไทยก็คือนำมาทำตลาดในประเทศไทยแล้วนะครับในปี2024นี้เพื่อนๆที่เรียกได้ว่าติดตามก็คงจะตื่นเต้นแน่นอนครับสำหรับเจ้าอวาท่าวันวันแล้วก็อวาท่าวันทูที่ผมจะเอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังเนาะก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์ด้วยนะครับโอเคอวาท่าวันวันอวาท่าวันทูรถยนต์ไฟฟ้าเข้าไทยอวาท่าวันวันอวาท่าวันทูรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้าไทยอวาท่าวันวันและอวาท่าวันทูที่สุดของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ที่มีแผนการผลิตใหม่กับรถยนต์พวงมาลัยขวาระดับโลกนะครับปัจจุบันมีนวัตกรรมที่ทำให้การขับขี่ไปได้ไกลยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับมีศักยภาพการแข่งขันในปี2024ได้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นทางประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศหรือว่าทางยุโรปเนาะสำหรับค่ายชางอันนะครับเป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับทุกคนโดยเฉพาะทางด้านระบบการทำงานและระบบไฟฟ้าภายในที่จะนำมาเปิดตัวในประเทศไทยถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับค่ายนี้ก็คือสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นค่ายฉางอันเนาะก็คืออวาท่าวันวันอวาท่าวันทูเนาะเส้นทางของแบรนด์ฉางอันนะครับได้ทำการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าดีไซน์สวยแล้วก็ภายในหรูหรานะครับเพื่อจะเอาใจกลุ่มคนที่ชื่นชอบความสะดวกสบายนะครับสบายแบบเต็มขีดจำกัดเลยแหละก็คือมีของให้ใช้เยอะแยะ RCD RCDB เตือนรถออกเลนดึงรถเข้ามากลับมาอยู่ในเลนรักษารถให้อยู่กลางเลนนะครับแล้วก็มีกล้องเรดาร์3ตัวมีเรดาร์โอ้ยขึ้น6มิลลิเมตรอะไรเยอะแยะนะครับทุกคนโอ้คือระบบความปลอดภัยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยสูงมากนะครับก็วิ่งได้ไกลด้วยนะครับเพื่อนๆค่ายฉางอันนะครับอีกทั้งยังวางแผนที่จะบุกตลาดไทยในเร็วๆนี้นะครับอย่างแน่นอนเพื่อนๆรอติดตามอัปเดตได้เลยนะครับรับรองเพื่อนๆตื่นเต้นแน่นอนนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีที่โดดเด่นของอวาท่าวันวันแล้วก็อวาท่าวันทูนะครับรวมไปถึงความทันสมัยที่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ร้อนแรงแล้วก็ชัดเจนนะครับในการใช้งานบนท้องถนนนะครับรถคันนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองการใช้งานได้อย่างครบครันครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือศักยภาพในการรักษาระยะยาวนะครับก็คือเป็นแมนเทนแนนซ์เนาะสิ่งนี้นะครับก็เท่าที่ผมได้ไปสอบถามก็ไปสำรวจมาเนาะคนที่จะใช้ก็มีความคาดหวังแล้วก็อาจจะมีความเรียกว่าอยากให้ทางค่ายเนี่ยใส่ใจในเรื่องของแมนเทนแนนซ์หน่อยนะครับการดูแลรักษาแบตเตอรี่หรือซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนะครับก็คือแบรนด์เนี่ยจะถูกคาดหวังเรื่องนี้ไว้สูงมากนะครับเพราะว่านี่เป็นรถยนต์สัญชาติจีนอีกหนึ่งยี่ห้อที่กำลังโด่งดังได้รับการตอบรับที่ดีในตอนนี้นะครับคาดว่าในอนาคตนี้ก็จะมีกระแสตอบรับที่โด่งดังแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับทางบริษัทก็หวังเอาไว้เป็นอย่างยิ่งที่จะทำตลาดแล้วก็ผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองแบรนด์ประเทศไทยนะครับก็คือตอบสนองให้กับคนไทยที่ชื่นชอบรถยนต์แบบว่าหรูหราแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ขับขี่ได้ไกลนะครับก็คือมีอะไรให้ใช้เยอะแยะแล้วก็ความปลอดภัยสูงเนาะในประเทศไทยนะครับในอนาคตอวาท่าวันวันและอวาท่าวันทูรถยนต์ตัวใหม่พร้อมเปิดตัวในไทยรถไฟฟ้าจากค่ายฉางอันใหม่หรูหรากว่าที่คิดต่อคิวเข้าไทยกับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์หรูจากประเทศจีนนะครับผมอวาท่าวันวันและอวาท่าวันทูรถยนต์ตัวใหม่พร้อมเปิดตัวในไทยอวาท่าวันวันและอวาท่าวันทูรถยนต์กับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ในตอนนี้พร้อมที่จะเปิดตัวอวดโฉมให้กับแฟนๆชาวไทยในอนาคต204นี้นะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีอวดโฉมอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือจะเป็นอวาท่าวันวันแล้วก็อวาท่าวันทูเนาะก็คือจะมี2แบบนะครับก็คือเป็นรุ่น Standard Range แล้วก็Extended Range นะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่จำนวน96แล้วก็116กิโลวัตต์นะครับก็คือมีให้เลือก2รุ่นนะครับผมแล้วก็เป็นแบบซิงเกิลมอเตอร์นะครับแล้วก็ดูอัลมอเตอร์เนาะก็คือมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์คู่นะครับการตกแต่งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับสำหรับ2รุ่นนี้อวาท่าวันวันแล้วก็อวาท่าวันทูนะครับพร้อมขุมพลังภายในที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทางด้านสมรรถนะที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือโดดเด่นเล้าใจเลยแหละแล้วก็ไม่ธรรมดาเนาะสมรรถนะโดยรวมของทางเครื่องยนต์และการขับเคลื่อนนะครับจะเป็นในรูปแบบของระบบภายใน
ซิสเต็มทั้ง2รุ่นนั่นก็คือชางอันอวตาร SUV คูเป้ไฟฟ้า 100% ที่ถูกพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมนำเสนอในการเปิดตัวในไทยเปิดตัวขายทำตลาดในไทยในปี2024ปีหน้านี้นะครับและแน่นอนว่าระบบขุมพลังของมอเตอร์มีพละกำลังโดยรวมอยู่ที่578แรงม้านะครับแล้วก็320นิวตันเมตรนะครับเป็นแรงบิดในระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของ All Wheel Drive นะครับ AWD แบตเตอรี่นะครับ 116 กิโลวัตต์ทำให้เราสามารถขับขี่ไปได้ค่อนข้างไกลเลยนะครับ600ถึง730กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง CLTC ได้แบบสบายๆเลยนะครับทุกคนและในการเร่งเครื่องก็คืออัตราเร่งสูงสุดเนาะ0ถึง100นะครับสามารถทำได้ 3.98 วินาทีเท่านั้นเองครับนับได้ว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดนะครับในปัจจุบันนี้ของเทคโนโลยีค่ายฉางอันเป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับแบรนด์น้องใหม่ในการขับขี่ที่เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับค่ายน้องใหม่นี้โอ้โหมาแบบร้อนแรงเลยรถไฟฟ้าจากฉางอันใหม่ลุล้ากว่าที่คิดนะครับ2รุ่นนี้เนาะรถไฟฟ้าจากฉางอันความสวยงามภายในและภายนอกภาพโดยรวมในงานมอเตอร์โชว์นะครับถือว่าเป็นรถที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยครับก็คือโดดเด่นเลยแหละในการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศไทยของ2รุ่นนี้นะครับก็คือเป็นตัวจริงเสียงจริงเนาะเอาตัวจริงมาให้ดูเลยนะครับมีความโดดเด่นสวยงามมีดีไซน์รูปลักษณ์ที่ดูอ่อนนุ่มนะครับแต่ว่าแฝงไปด้วยความทรงพลังดุดันแล้วก็ทรงพลังแข็งแกร่งนะครับสองรุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอวตารวันๆและอวตารวันทูนะครับถูกออกแบบมาเพื่อเอาใจกลุ่มคนที่ชื่นชอบความหรูหราด้วยเสน่ห์การนำเสนอคุณภาพในการเก็บรายละเอียดของรถยนต์ภายในนะครับไม่ว่าการเก็บรายละเอียดของรถยนต์นะครับหรือว่าภายนอกเนี่ยก็ค่อนข้างเก็บรายละเอียดแล้วก็มีอะไรให้ใช้เยอะแยะเลยครับก็คือไม่ปล่อยให้ว่างนะครับทุกคนทำให้รถยนต์ทั้ง2รุ่นนี้นะครับตอบโจทย์ระดับของผู้ที่มีฐานะในการทำงานมากพอสมควรก็คือตอบโจทย์ในคนที่ค่อนข้างมีฐานะหน่อยนะครับสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือระบบการทำงานภายในที่เอาใจคนไทยนะครับที่ทางค่ายฉางอันให้มานะครับก็คือกะจะมัดใจคนไทยเลยแหละสำหรับ2รุ่นเนี่ยนะครับเพื่อนๆทุกคนสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดอีกหนึ่งอย่างนั่นคือระบบการทำงานภายในที่เอาใจคนไทยโดยเฉพาะระบบพวงมาลัยแห่งอนาคตที่ปรับการขับขี่ได้ด้วยตัวเองนะครับได้อย่างสมดุลเพียงแค่คุณสัมผัสคุณก็จะปรับสมรรถนะของรถการขับขี่เนี่ยให้เข้ากับรูปแบบของไลฟ์สไตล์ของเราเองเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนเป็นการออกแบบที่เอาใจใส่เพื่อความสะดวกสบายโดยเฉพาะอีกทั้งยังถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงสุดเลยนะครับเพื่อนๆการใช้งานโดยรวมด้วยมาตรฐานส่งออกที่มีความพิถีพิถันทางด้านรายละเอียดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็มีคนสนใจค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับจึงทำให้รถยนต์คันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งที่คนให้ความสนใจอยากขับขี่ในปัจจุบันเลยนะครับเพื่อนๆอวตารวันวันอวตารวันทูต่อคิวเข้าไทยกับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์หรูจากประเทศจีนเข้าไทยแน่นอนครับรถยนต์ไฟฟ้าค่ายเนี่ยจากต่างประเทศในตอนนี้เรียกว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับ2รุ่นเนี่ยมีข่าวใหม่ล่าสุดที่มาแรงนะครับและจะมีแบรนด์ต่างๆที่เข้ามาแข่งขันทำการตลาดอีกมากมายนะครับก็เรียกว่าจะทำให้คนไทยมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นนะครับให้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีความหรูหราจะมีราคาเรียกว่าที่ต่ำลงกว่านี้นะครับเพราะว่ามันมีรถยนต์เข้ามาทำการตลาดเพิ่มมากขึ้นเนาะจะทำให้รถยนต์มีราคาต่ำลงกว่านี้นะครับก็คือจะเป็นข่าวจากวงในของแวดวงยานยนต์ครับเพื่อนๆในอนาคตเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอวตารวันๆและอวตารวันทูว่ากำแพงภาษีโดยรวมของทางภาครัฐนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็คือโดยภาพโดยรวมจะมีการลดลงยิ่งกว่านี้นะครับในอนาคตสำหรับกำแพงภาษีเนาะก็ยิ้มรอได้เลยนะครับเพื่อนๆ นั่นก็คือถือว่าเป็นข่าวของรถยนต์หรูในลักษณะของรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีมากๆครับจะเป็นการช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนครับจากภาครัฐเนาะภาพโดยรวมเกี่ยวกับการใช้เลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าให้มีความสะดวกในการผ่อนชำระมากขึ้นนะครับในปัจจุบันก็ยังได้รับกระแสการตอบรับจากผู้ที่สนใจค่อนข้างสูงและชัดเจนนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่ได้เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์2023นี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนธันวาที่ผ่านมาเนาะแต่อย่างไรก็ตาม2รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเพียงรูปแบบการอวดโฉมในอนาคตนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ
ก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมกับระบบการทำงานใหม่ที่เอาใจคนไทยของแท้ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพแบบเต็มรูปแบบและมีความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีระดับกลางค่อนข้างไปถึงสูงนะครับก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความสะดวกสบายค่อนข้างเพียบพร้อมครบครันเนาะก็คือน่าจะไปที่ทางแบบไฮเอนด์เลยแหละทำให้การขับขี่ของเรานะครับก็เรียกว่าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนาะก็จะมีความสนุกสนานแล้วก็มีความสุขในการขับขี่เนาะในการใช้รถยนต์2รุ่นนี้เนาะข้อมูลของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในตอนนี้นะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ก้าวกระโดดนะครับหากเราสนใจนะครับก็ขอให้ติดตามอัปเดตตามในช่องนี้แหละนะครับเพื่อนๆรับรองได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับจากช่องนี้นะครับอย่างแน่นอนแล้วก็จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าอวตารวันวันแล้วก็อวตารวันทูเนาะชอบหรือไม่ชอบครับกับรถยนต์2รุ่นนี้ที่เรียกได้ว่าจะเข้ามาบุกตลาดแล้วก็ทำตลาดในประเทศไทยเนาะเป็นรถยนต์เรียกว่าเป็นแบรนด์พรีเมียมเลยแหละรถยนต์หรูนะครับผมราคาน่าจะประมาณ1.5 ถึง 2 ล้านนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมอเล็กธนาวุฒิสสันต์ก็ขอมาอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์เพียงเท่านี้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take the new song You cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing All here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who are half done You are not as tough as
Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with